ไอ้ยื่นบัตรที่เจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวปล่อยปลาเสร็จแล้วพอมากราบลาหลวงพ่อสั่งปลาไหลนะคะปลาไหลบัตรสีชมพูนะคะซ้ายมือค่ะไปที่สั่งสองปลาแต่ละทีละปลานะคะยื่นบัตรที่เจ้าหน้าที่นะคะกระดูกขวาพิ้นไอ้ยื่นบัตรที่เจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวปล่อยปลาเสร็จแล้วพอมากราบลาหลวงพ่อรับน้ำมนต์ก่อนนะคะอย่าเพิ่งกลับบ้านนะคนที่ทำพิธีนะคะซ้ายมือเลยจ้ะเดี๋ยวเขาไปเอามาเองอยู่นี่เดี๋ยวตอนกลับมาเดี๋ยวเข้ามากราบลาหลวงพ่อรับน้ำมนต์ก่อนนะคะซ้ายมือเลยค่ะซ้ายมือเลยจ้ะเดี๋ยวถ้าไม่ไปทั้งสองคนก็อธิษฐานแล้วก็ให้ใจในปล่อยคนเดียวได้นะคะอธิษฐานใส่ในหางปลาเลยค่ะคนที่ทำพิธีแทนคนอื่นนะคะชื่อนามสกุลคนที่เราทำแทนด้วยนะจ๊ะชื่อนามสกุลเสร็จแล้วก็ดอกไม้นะคะใส่ในถังปลาแล้วก็ตอนกลับมานะคะเดี๋ยวเขาไปเอามาเองอยู่นี่เดี๋ยวตอนกลับมาเดี๋ยวเข้ามากราบลาหลวงพ่อรับน้ำมนต์ก่อนนะคะสวัสดีครับพี่มาจากที่ไหนครับมาจากจังหวัดตราดค่ะจังหวัดตราดนะฮะมากี่คนครับมาได้3คน3เลยเนาะมากี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งแรกไม่เจอหลวงพ่อใช่มั้ยป่วยแล้วทราบจากที่ไหนว่ามีพิธีนี้เพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำเนาะเพื่อนถูกหวยเพื่อนขายที่ได้เพื่อนขายที่ได้เพื่อทำพิธีนี้เนาะแล้ววันนี้พี่ทำพิธีแล้วรู้สึกยังไงครับวันนี้ดีใจนะเดี๋ยวหลวงพ่อก็ดีใจแล้วนะครับหลวงพ่อเป็นไงครับใจดีไหมครับนะเมตตาสุดๆเดี๋ยวขอคุยสามัคคีนะคะวางถังไว้ได้เลยนะคะตัวเล็กมาในทำพิธีแทนคนอื่นนะคะเรียนหลวงพ่อด้วยนะจ๊ะตอนที่เขาไปกราบลาก็ขยับเข้าไปใกล้ๆลาเสร็จแล้วลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะน้ำมนต์อยู่ด้านนี้ค่ะพี่ใกล้ๆดูใกล้ๆทำแทนใช่ไหมคะเมื่อกี้เรียนหลวงพ่อไปยังได้ทำแทนที่หัวหลวงพ่อให้เหรียญน้ำมนต์เอาไปเผื่อเขาด้วยอ๋อค่ะถ้างั้นเอาน้ำมนต์ไปเผื่อด้วยนะคะน้องที่บูชาวัตถุมงคลเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบลาหลวงพ่อที่มียกลูกนะจ๊ะยกลูกแจ้งข้างหน้าเลยค่ะแจ้งชื่อนะคะรับลูกได้แต่ทำให้แก่ได้ซ้ายมือเลยจ้ะขยับเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะก้มหัวลงเลยเดี๋ยวตอนที่เราเข้าไปกราบลาหลวงพ่อขยับเข้าไปใกล้ๆนะคะเดี๋ยวพาหล่นก้มหัวลงเลยจ้ะทำบุญสร้างหอฉันหอสดมนนะคะจบปัจจัยถวายหลวงพ่อได้เลยนะคะกฐินสามัคคีปีนี้นะคะทางวัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับท่านที่จะร่วมอนุโมทนาบุญนะคะซ้ายมือเลยจ้ะร่วมเป็นเจ้าภาพ